สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่องยูทูบวิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทติ้งนองติ้งนองวันนี้มาทักทายกันค่ะที่ภารกิจทั้งวันเลยนะคะวันนี้สวมใส่ผ้าไหมอัมพรมเป็นราชัยผ้าไหมสุรินทร์ค่ะเป็นผ้าลายโบราณถ้าเป็นราชินีผ้าไหมคือมัดมีโฮค่ะอันนี้เป็นลายอัมพรมสวยไหมเอ่ยนะคะนางแบบให้ชมค่ะเป็นการตัดผ้าถุงสำเร็จค่ะนี่ค่ะตัดแบบผ้าถุงสำเร็จนะคะวันนี้เราจะมาทักทายกันผ้าไหมหลากหลายแบบนะคะมีการฝากมาจากหลายอำเภอในช่วงของการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากว่าแม่ค้าเพิ่งเปิดตลาดนัดผ้าไหมแต่ว่าฝากขายไกด์แพทหลายอำเภอเลยเพราะว่าขอช่องทางพิเศษสำหรับช่อง YouTube ในเวลาวันธรรมดาฝากพี่แพทขายได้ไหมยินดีเลยค่ะมาจากอำเภอลำดวนอำเภอขวาวสิรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิยังไงขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะช่วยเหลือแม่ค้าช่วยเหลือผู้ที่เป็นคนทอแล้วก็ได้เย็บริมก็คือคนที่เย็บริมก็มีรายได้ร้านอาจนยาผ้าไหมก็มีการขับเคลื่อนไกด์แพทขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราจะชมผ้าไหมสวยๆกันนะคะสำหรับวันนี้พื้นที่หนึ่งค่ะเป็นมาจากอำเภอลำดวนซึ่งเป็นผ้าไหมย้อมสีเคมีแต่ว่าเป็นยกดอกนะคะซึ่งสวยมากเลยสำหรับผ้าไหมทอ6ตะกอนะคะให้ชมก่อนนี่เป็นลายแหวนเพชรค่ะนี่นะคะเป็นลายแหวนเพชรให้ชมก่อนนะลายแหวนเพชรลายแหวนเพชรค่ะเห็นไหมคะสีของผ้าไหมผืนนี้เดี๋ยวแพทจะบอกว่ามีสีแดงสีเหลืองนะคะตรงกลางเป็นแหวนเพชรนะคะสำหรับผืนนี้มีหน้านางชายคลุยค่ะให้ชมมีหน้านางชายคลุยนะมีหน้านางชายคลุยเป็นเบอร์01สำหรับคลิปนี้นะคะมีหน้านางชายคลุยนี่ให้ชมด้านนี้ก่อนนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นสีม่วงนะคะมีหน้านางชายครุยสีออกแดงแพทยืนตรงนี้คือสีจริงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะสีจริงค่ะสีจริงนะแพทจะไล่เห็นสีจริงค่ะสีจริงแบบนี้แล้วดูด้านหนึ่งเราจะขยายให้ชมค่ะว่าเป็นอย่างไรสำหรับเบอร์01เป็นลายแหวนเพชรทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะจากอำเภอลำดวนแม่ค้าอำเภอลำดวนฝากมาเดี๋ยวไกด์แพทจะให้ดูนะคะว่าอยู่บนตัวคนแล้วเป็นอย่างไรให้ชมนี่ก่อนนะคะให้ชมนี่นะคะสีม่วงแบบนี้เลยค่ะตามคลิปเลยนะคะสวยไหมเมื่ออยู่ในตัวคนจะเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้มีหน้านางนะคะไม่นุ่งหน้านางก็ได้นุ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยไหมคะราคาสำหรับคลิปนี้ให้พิเศษเลยค่ะรวมอาบน้ำยาเพราะว่าผ้าไหมนี้ไม่มีต้องเย็บเรียงเป็นมีหน้านางชายคุยค่ะ 3,250 บาทค่ะชมลายใกล้ๆกันนะคะสีจริงของตรงนี้คือสีจริงค่ะเดี๋ยวให้ชมนะคะนี่คือสีจริงที่แพทยืนอยู่นะคะเป็นแบบนี้เลยวันนี้ไกด์แพทใส่หมวกเพราะว่าไกด์แพทไปโดนฝนมาแล้วผมเสียทรงวิธีการทำลายทรงผมเอ้ยไม่ใช่วิธีการทำให้ทรงผมดูดีคือใส่หมวกค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะสวยไหมสนใจนะคะก็ทักมาได้แล้วก็คือเป็นยกดอกลายลูกแก้วค่ะเห็นไหมคะลายลูกแก้วนี่ค่ะชมกันใกล้ๆนะคะ01นะคะทักมาได้ลายแหวนเพชรค่ะสวยไหมนี่คือสีจริงตามที่แพทย์อยู่เลยนะคะสีสดมากเลยพลิ้วเลยค่ะคุณผู้ชมจ๋าเบอร์1ค่ะจากอำเภอลำดวนค่ะทอได้แน่นๆเลยทอยกดอกเม็ดพริกไทย6ตะกอนะคะนี่เลยค่ะ01นะคะสำหรับลายแหวนเพชรค่ะดูกันก่อนนะคะเจอพัดลมแล้วจะมีมิติมากเลยค่ะพริ้วนะคะ01นะคะคุณผู้ชมจ๋า
ท่านใดสนใจนะคะศูนย์หนึ่งนะคะทีนี้เรามาชมศูนย์สองนะคะศูนย์สองซึ่งทุกท่านรู้จักดีเนาะกายแพทย์เคยโพสต์บ่อยมากเลยสำหรับรายนี้คือร้อยดาวค่ะตรงนี้ค่ะร้อยดาวหรือว่าร้อยเส้นลายเดิมทุกคนจะเรียกว่าร้อยเส้นนะคะสีก็คือเป็นขาวเหลืองเขียวการร้อยเส้นนะคะการมัดหมี่เนี่ยต้องมัดย้อมหลายครั้งนะคะนี่ค่ะมีเชิงล่างด้วยมีเชิงล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมค่ะมัดหมี่ทอยกดอกลายลูกแก้วสำหรับผืนนี้สีจริงจะเข้มกว่านะคะอันนี้ให้ชมใกล้ๆเฉยๆค่ะเดี๋ยวแพทย์จะขยายภาพให้ชมนะคะไม่สะดวกนุ่งหน้านางเพราะเวลาจำกัดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวบอกว่าด้านบนด้านล่างผิดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวนะคะถูกแล้วค่ะแบบนี้ค่ะสีจริงเป็นแบบที่แพทยืนอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะด้านนี้นี่มีหน้านางค่ะสำหรับท่านที่ชอบเชิงด้านล่างเนี่ยเป็นรูปดอกไม้นะคะร้อยเส้นมีเชิงบนเชิงล่างค่ะสวยมากเลยถ้าไม่สวยไม่นำมาโพสต์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนำมา4ผืนค่ะลายสร้อยดอกหมากถูกเอฟหลังใหม่ไปเพราะว่าไกด์แพทโพสต์ในตอนที่พาชมตลาดนะคะมีท่านจากอำเภอ2พี่น้องชมในคลิปไกด์แพทว่าพอดีแม่ค้าฝากพี่แพทมาพอดีเลยค่ะก็เลยเอฟไปแล้วค่ะก็เลยเหลือ3ผืนนี้เห็นนะคะสวยไหมราคาเท่ากันค่ะ02 3,250 บาทราคาเบาๆช่วงนี้เลยนี่เลยค่ะให้ชมสีจริงตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจ๋าสวยไหมเป็นลกยกดอกลายลูกแก้วนะคะนี่เลยค่ะเมื่ออยู่ในตัวคนก็จะมีมนดูดีหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเดินใกล้ๆให้ชมลายนะคะนี่ค่ะขออนุญาตให้ชมลายนะคะสีพื้นตรงนี้จะเน้นเป็นสีม่วงค่ะม่วงนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะสวยไหมคะสวย02ค่ะ 3,250 บาทลายร้อยราวหรือว่าร้อยเส้นค่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์จะติดไว้ให้0812571709ค่ะเวลาโดนลมจะพลิ้วถ้าไปอาบน้ำยานะคะเราจะอาบน้ำยาพร้อมจะสวยอ่อนนุ่มมากกว่านี้ถ้านุ่งหน้านางก็คืออย่างที่บอกค่ะมันต้องพบแต่ไกด์แพทมีเวลาน้อยนะคะในการถ่ายทำเพราะว่าถ้ามัวแต่นุ่งไปนุ่งหน้านางคุณผู้ชมจะบอกว่าเสียเวลานะคะทุกท่านค่อยชมคลิปหลังๆแล้วกันนะคะลายต่อไปผืนที่3นี้เป็นโคม7ค่ะซึ่งสีนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆเลยค่ะสำหรับ03ลายโคม7ตรงกลางนี้นะคะเป็นโคม7นะเป็นย้อมสีเคมีแต่ว่ามัดหมี่เก่งมากถือว่าเป็นงานละเอียดทอได้เก่งมัดหมี่ได้เก่งเป็นลายลูกแก้วทอยกดอก6ตะกอเป็นลายลูกแก้วสีจริงจะเป็นแบบนี้ค่ะออกพื้นตรงนี้จะเป็นสีในคลิปตรงนี้ที่แพทยืนอยู่นะคะคือตรงนี้จะเป็นสีเลือดหมูนะคะแล้วก็มีเชิงล่างเป็นบายสีค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะโคม7อยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวขยายให้ดูแบบนี้ว่าเป็นโคม7เป็นแบบไหน03นะคะลายโคม7ค่ะราคาเท่ากันค่ะ 3,250 ส่งพร้อมกับอาบน้ำยานะคะนี่เลยค่ะท้องผ้าตรงนี้จะเป็นสีออกเลือดหมูตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเลือดหมูแต่ว่าตรงนี้จะเข้มกว่านะคะถ้าสนใจทักมาในไลน์แล้วขอดูสีจริงเพราะว่าการถ่ายทำของแต่ละกล้องไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ชมค่ะให้ชมไลน์ก่อนนะอันนี้ชมไลน์แล้วสีมันจะเพี้ยนนะคะเดี๋ยวกายแพทย์ให้ชมแบบนี้ดีกว่านะคะนี่เลยค่ะสำหรับสีที่อยู่ในกล้องคือแบบนี้กับสีจริงนะคะสวยไหม
หน้านางสวยมากมีชายคลุยเดี๋ยวแกแพทนุ่งแบบนี้ให้ชมนะคะคุณผู้ชมลายโคม7นะคะมีเชิงบนเชิงล่างเป็นบายสีนี่ค่ะตรงนี้ไม่ใช่สีจริงนะคะกายแพทซูมไม่เห็นลายแค่นั้นเองว่าลายโคม7เป็นยังไงนะคะไม่ใช่สีจริงค่ะนี่ค่ะสีจริงคือที่แพทยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือชายคลุยตรงนี้เนาะเดี๋ยวกลับแบบนี้ก็ได้ค่ะให้ชมด้านนี้ก็ได้ว่าให้ชมชายคลุยสวยๆนี่เลยค่ะสีจริงคือตามนี้ค่ะคุณผู้ชมสีจริงสวยมากค่ะผืนนี้ไม่งั้นไม่เลือกมา3ผืนนี้เลือกมาแม่ค้าตลาดนัดจากอำเภอลำดวนค่ะสวยมาก 3,250 บาทสนใจนะคะ0812571709ค่ะใครชมก่อนโทรมาก่อนได้ก่อนวิธีการชำระเงินอยู่ที่คุณเลือกเองค่ะว่าจะโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางแต่ว่าเก็บเงินปลายทางมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ชมคลิปต่อไปว่ามีผืนไหนอีกนะคะจากอำเภอขวาวจิรินฝากมาเดี๋ยวชมในคลิปต่อไปอย่าลืมกดถูกใจติ้งน้องติ้งน้องไม่ใช่อย่าลืมกดถูกใจอย่าลืม subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งแล้วพบกันในคลิปหน้าติ้งน้องติ้งน้องคลิปนี้บายบายและอย่าลืมเอฟมานะคะเพราะว่าเป็นราคาเบาๆในช่วงโควิดช่วยเหลือแม่ค้าทุกท่านได้บุญกุศลด้วยเพราะแม่ค้าเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยจะไม่มีรายได้แล้วก็พอตลาดนัดเพิ่งเปิดเมื่อวันเสาร์ก็เงียบเพราะฝนตกพายุเข้าก็เลยใช้พื้นที่ของไกด์แพทยินดีช่วยเหลือแม่ค้าแล้วก็ทุกท่านได้บุญด้วยขอบคุณทุกท่านที่เอฟมาด้วยแล้วพบกันในคลิปหน้ามีอีกหลายอำเภอที่ฝากมาขายด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย